ฟเขาบอกว่าโดนนายจ้างใช่ไหมทารุณจนกระทั่งเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องเห็นสภาพเองเขาเลยต้องไปร้องทูตแรงงานคุณผู้ชมดูหน้าน้องคนนี้สักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะน้องคนนี้เองเนี่ยก็คือคนเจ็บใช่ไหมใช่ฮะเขาเล่าว่ายังไงคนเจ็บคนนี้ชื่อว่านายชานมีอองเป็นชาวพม่าสภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือน่วมแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่มันเกิดอะไรขึ้นไอ้คือเจ้าตัวเองเนี่ยหนีตายมาหลังจากที่ตัวเองอ้างว่าถูกกลุ่มนายจ้างเนี่ยมีการซ้อมแล้วก็ทำร้ายร่างกายแถวโรงงานที่ตัวเองทำงานหลังจากนั้นก็เลยใช้จังหวะที่หลบหนีออกมาได้เนี่ยวิ่งตามเส้นทางมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วก็มาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยอ้างว่าตัวเองหนีรอดมาได้แต่มีกลุ่มเพื่อนที่อยู่ในโรงงานเดียวกันเนี่ยถูกนายจ้างทารุณแบบนี้เหมือนกันล่าสุดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูนะฮะขวามือคือตอนนอนโรงพยาบาลซ้ายมือคือตอนที่วิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือจะเห็นว่าปากเปิดคิ้วเคิ้วแตกหมดเลยเนี่ยนะฮะวงจรปิดเห็นอะไรไอ้มันมีภาพกล้องวงจรปิดเห็นตัวนายชานมีอองเนี่ยแหละฮะตัวของคนเจ็บเดินมาตามเส้นทางคือตามข้อมูลบอกว่าเขาเองถูกทำร้ายมาแล้วก็หนีมาตามข้างถนนอย่างเงี้ยฮะแล้วก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือกับชาวบ้านจนกระทั่งชาวบ้านเรียกพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรของจังหวัดนครปฐมแล้วก็ถูกไปสอบปากคำเนี่ยฮะโดยชาวพม่าอ้างอย่างนี้นะครับว่าเขามาตามแรงงานของ MOU เขามีเอกสารเข้าเมืองอย่างถูกต้องแต่ไปทำงานมีปัญหาเรื่องค่าแรงไม่เป็นไปตามตกลงจึงถูกทำร้ายภายในโรงงานล่าสุดรองผู้การนครปฐมพันตำรวจเอกพงษ์สวัสดิ์คำปาเชื้อบอกว่าวันนี้ทูตแรงงานนะครับพร้อมกับคณะมาประสานใช่ไหมขอให้ช่วยเหลือและเข้าตรวจสอบกับโรงงานดังกล่าวเนี่ยนะฮะที่ทางด้านคนเจ็บต้องหนีตายออกมาสาเหตุจากการที่ไม่ได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรมขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำแรงงานคนนี้แล้วก็พยานนะครับรวมทั้งเชิญฝ่ายแรงงานของกระทรวงแรงงานเข้าไปตรวจสอบภายในโรงงานด้วยกันเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นไปตามที่แรงงานเขาอ้างในส่วนของคนทำร้ายจะต้องถูกข้อหาเรื่องของการทำร้ายร่างกายถูกไหมฮะแล้วก็ขณะเดียวกันไอ้นี่ที่น่าตกใจเกินไหมเขาบอกมีพม่าโดนตีอีก18คนฮะภายในโรงงานซึ่งคนเจ็บบอกอยากให้ตำรวจเข้าไปช่วยหน่อยโดยจากการตรวจสอบวงจรปิดพบว่าชาวพม่าถูกทำร้ายแล้วเอามาทิ้งแถววัดทุ่งรีจากนั้นวงจรปิดจะจับภาพได้ว่าคนเจ็บเดินโซซัสโซเซมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในสภาพอิดโรยจนกระทั่งวันนี้ก็เลยเอาตัวมาโรงพักส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าถ้าเป็นไปตามนี้ที่บอกว่าโดนคนในโรงงานกระทืบมาเนี่ยนะฮะ7คนด้วยกันว่าทางสพ.เมืองเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับถูกนำมาทิ้งไว้ในพื้นที่ตำบลทับหลวงนะครับจากนั้นทางพลเมืองดีได้นำส่งนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับทับหลวงนะครับแต่ว่าเนื่องจากได้รับบาดเจ็บก็เลยถูกนำส่งที่โรงพยาบาลนครปฐมนะครับหลังจากนั้นทางรายงานเนี่ยก็ได้มีการไปยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทางคุณผู้ชมครับแล้วดูวงจรปิดคู่ขนานกันเนี่ยนะฮะตอนที่น้องเดินโซซัสโซเซมาตรงถนนเพราะเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพนิ่งเนี่ยเขาให้ตัวพม่าคนนี้ไปชี้จุดด้วยใช่ไหมว่าโดนอุ้มมาทิ้งได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะโดนซ้อมและเอามาทิ้งถนนสุดท้ายก็เลยเดินโซซัสโซเซออกมาวันนี้แปลกมากเลยไหมฮะทีมข่าวของเราไปที่โรงงานแต่ต้องบอกก่อนนี่เป็นคำกล่าวอ้างของคนเจ็บเขาถูกไหมฮะปรากฏว่าเราไปเจอพวกแรงงานพม่า คุณผู้ชมครับหลายคนเดินหนีช่อง8ไม่กล้าที่จะคุยเรื่องนี้นี่ฮะไม่กล้าที่จะคุยแต่ว่าก็มีบางคนยอมคุยไอ้เป็นยังไงบ้างเราคุยมา1คนเป็นแรงงานเมียนมาเหมือนกันเขาอ้างกับเรานะเขาบอกว่าเหมือนเขาพูดไทยไม่ได้แต่เหมือนคล้ายๆว่าพอจะฟังออกบ้างเราก็เลยสอบถามเอารูปให้ดูว่ารู้จักไหมกับตัวนายชานมีอองเนี่ยเขาว่าทำงานอยู่ที่นี่ปรากฏแต่ละคนก็ทำท่าสายหน้าแล้วบอกว่าไม่รู้เรื่องแต่เท่าที่เราสังเกตแต่ละคนก็ยืนยันกับเรานะฮะคือสายหน้าเลยบอกไม่เคยถูกทำร้ายร่างกายส่วนภายในโรงงานเนี่ย18คนถูกทำร้ายจริงไหมมีใครเจ็บแล้วถูกซ่อนอยู่ข้างในหรือเปล่าตัวพม่าก็ได้แต่ยิ้มเสร็จแล้วบอกว่าผมไม่รู้ฮะก็คงจะไม่กล้าพูดหรือไม่ต้องรอตำรวจออกหมายค้นด้วยนะฮะและตอนนี้ทูตแรงงานเข้ามาประสานเรียบร้อยแล้วไม่รู้เลยมีกี่คนนะคะแรงงานเยอะครับ100 คนถึงไหมมา100 คนประมาณ100 คนก็เลยไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่เลยจากการแล้วก็มาเป็น8 เทคงก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก่อนหน้านี้เราเคยเห็นตรงไหมพฤติกรรมที่แบบนายจ้างทำร้ายลูกน้องอะไรเงี้ยไม่เคยเลยแต่เขายืนยันว่าไม่เคยเห็นว่านายจ้างจะตีนะฮะ